สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Two Point Campus ค่ะเป็นเกมที่เห็นตัวอย่างครั้งแรกแล้วอยากเล่นมากๆเลยนะคะก็คือถึงกับพรีออเดอร์ไว้เลยนะคะโดยเกมนี้นะคะจะเป็นเกมแนวการบริหารจัดการค่ะซึ่งเราเนี่ยจะรับบทเป็นคนๆนึงที่เริ่มจากการบริหารวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะที่มันจะต้องแบบจากเล็กแล้วก็ขยายไปใหญ่ๆขึ้นนะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะไปรอดตลอดรอดฝั่งถึงเพียงใดนะแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะเล่นกันเลยดีกว่าเพราะเราอยากเล่นมากนะคะแต่ก่อนไปเล่นนั้นเดี๋ยวจะขออนุญาตเปิดเซตติ้งให้ทุกคนได้ดูก่อนละกันคร่าวๆนะเผื่อใครที่ซื้อมาเล่นตามแล้วอยากรู้ว่าเอ้ยพี่เซตติ้งเกมยังไงอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้นะใครดูไม่ทันก็พอชไว้ก่อนนะโอเคเราไปเริ่มกันเลยเริ่มกันด้วย Welcome to Two Point Country นะคะผมคืออัลเบิร์ตแครงจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาส่วนตัวของคุณนะคุณอาจจะไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับแคมปัสมาก่อนซึ่งเราจะเริ่มกันที่ Facial Meadows อ่านว่าอะไรวะเนี่ย Facially Meadows นะคะอ่านไม่แน่ใจเหมือนกันเราจะตั้งชื่อโปรเจกต์ของเรานะคะว่าwrapping campus เฮ้ยเราต้องแบบชื่อยาวป่ะ wrapping universe city นี่อันนี้คือแบบเป็นวิทยาเขตแห่งหนึ่งแต่ใช้ชื่อโปรเจกต์แบบว่าเป็นโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ไว้ก่อนนะเราจะเริ่มด้วยนี่เลย Freshly Meadows ไม่แน่ใจนะว่าออกเสียงยังไงก็คือเป็นเรียกว่าเป็นเมืองแถบบ้านนอกเลยนะที่มีความเขาเรียกว่ามีความคาดหวังที่ต่ำมากแต่ว่ามีไนซ์มีคลองที่เพอร์เฟกต์เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นอาชีพของเราโดยเราจะมีตังค์ในการเริ่ม 500,000 มหาลัยแห่งหนึ่งไม่ใช่ที่ที่จะเปิดกันได้ง่ายๆนะเหมือนกับเปิดบัญชีออมทรัพย์หรือว่าดองผลไม้รอเก็บเกี่ยวสถาบันการศึกษาที่น่าเคารพต่างๆนั้นน่ะมันเปิดขึ้นเมื่อระยะเวลานานโดยผู้มีเกียรติที่ได้สวมหมวกปริญญาและก็อ่านโพยหน้าโพเดียมโลกคือการสร้างสรรค์ของอดีตนะและมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องรักษามันไว้และก็อย่าไปแตะต้องอะไรอีกล่ะเข้าเกมมาแล้วนะคะ first day of school วันแรกของโรงเรียนเรานะคะ welcome to ที่นี่นะคะ Facial Meadows นะเป็นที่ที่คนใช้ชีวิตกันอย่าง slow life มากๆเลยนะคะแล้วก็มีความคาดหวังในการจบเนี่ยแบบต่ำมากแบบจะจบก็ได้ไม่จบก็ได้แบบชิลๆเพราะว่าเป็นแบบมหาลัยชานเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะเป็นที่ที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นของเรานะเรียนผูกเรียนแก้ปัญหานะคะแล้วก็ยิ้มรับมันซะวิชาที่เปิดสอนวิชาแรกคือวิทยาศาสตร์Welcome to campus บิ๊กก่อนเราจะเริ่มต้นนะเราต้องฝึกในการ management ก่อนละกันโดยเริ่มจากการหมุนมุมกล้องเอาล่ะซูมสอนซูมใช้เมาส์นะอันนี้เล่นบน PC นะเสร็จแล้วแพนกล้องยังไงแค่อันนี้หมุนแล้วแพนล่ะอ๋อโอเคแพน camera pitch camera คือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่ะโอเคเรียบร้อยไม่ยากนะแคมปัสของเราจะเริ่มที่วิชาวิทยาศาสตร์เราจะต้องเริ่มในการสร้างห้องแลบวิทยาศาสตร์นะ Science Lab เราจะสร้างมันไว้มุมนี้ก่อนละกันนะจะไม่ใหญ่มากนะจะประมาณแบบ5 คูหาบวกกับมีประตู
ห้องแลบที่ต้องการเลยก็คือเครื่องแลบนะคะเครื่องแลบเริ่มด้วยอันนี้เป็นน่าจะเป็นบอร์ดที่แบบสอนสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยนะคือต้นไม้เพราะว่าเราเนี่ยคิดว่าถ้าการมีต้นไม้มันจะทำให้เราสดชื่นบวกออกซิเจนทำให้สมองแบบแรนปลัดเปล่งพอแค่นี้ก่อนต้องการจะเซลล์หนึ่งไอเทมไหมแต่ได้ตังค์ศูนย์นะน่าจะเป็นหน้าต่างงั้นเซลไปก่อนแล้วกันโอเคตอนนี้เราต้องมีทีเชอร์นะเริ่มที่การจ้างทีเชอร์มอริสจอห์นสัน 28,000 เลยเหรอทีเชอร์โคตรแพงโอเคพอรับได้เอาออกมาทำไมอะทีเชอร์ไม่ประจำห้องอะ Start next year อุ้ยเปิดเทอมวันแรกแล้วเด็กอะเด็กนักเรียนไปไหนหมดเนี่ย Student arrive campus เด็กกำลังจะมานะนักศึกษากำลังจะมาแล้วตื่นเต้นหรือเปล่าเครียดกันไหมผมตื่นเต้นมากเลยมาแล้วมาแล้วตึ๊ดๆนั่งรถรับส่งมา4คนท้วน5อันนี้อาจารย์นี่ว่ะ4คนสำหรับคลาสแรกตื่นเต้าจริงๆก่อนที่เราจะเริ่มคานะเราต้องมีแบบเหมือนว่าเป็นห้องรับรองเด็กนักเรียนก่อนไหมแบบมหาลัยปกติอะเวลาเปิดประตูเข้ามามันก็ต้องมีแบบที่นั่งนัดเพื่อนแบบเฮ้ยให้เพื่อนเจอนายว่าอะไรเงี้ยนะมันต้องมีจุดนี้นะซึ่งเราก็จะตั้งมันไว้แถวๆนี้ก่อนแล้วกันมันต้องมีที่นัดเจอดิไม่งั้นมันก็จะแบบนี่อะไรอ่ะ knowledge power ignorance is เฮ้ยอันนี้เป็นน้ำพุหรอเนี่ยตั้งไว้นี่แล้วกันเหมือนแบบเฮ้ยนัดเจอที่ไหนเฮ้ยเราอยู่น้ำพุอะไรอย่างเงี้ยนะมีเขาเรียกว่ามีจุดแบบจุดสังเกตนะเรามีจุดสังเกตในการนัดเจอเพื่อนแลบแรกวิชาเรียนแรกของเรามีนักเรียนทั้งหมด 3-4 คนท้วนอุ้ย5เอาว่ามันไม่พังใช่ไหมอ่ะตอนเล่นแบบโรงพยาบาลแล้วมันพังมันมีพังนะเราต้องจ้างคนมาตอนนี้เขาบอกว่านักเรียนกำลังเรียนรู้และก็ได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นนะยิ่งนักเรียนเรียนรู้ได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นเท่าไหร่มันก็จะทำให้มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก้าวไกลแล้วก็แบบโด่งดังมากเช่นนั้นนะฮะเอาอ่ะเราจะเริ่มจากการนี่วิชาแรกคนนี้ทำไมแบบตัวขาวเหลือเกินแวมไพร์ปะนี่อะไรอ่ะแล้วกินเลยโหคือมันทดลองเสร็จหรือยังแกกินไปเดี๋ยวไม่แปลงร่างนะไม่เอานะมาดูฝั่งนี้กันนะนักเรียนที่แบบยังไม่มีเวลาเรียนยังก็เลยแบบมานั่งรอกันตรงนี้นะชอบน้ำพุเขาจังเลยอ่ะน้ำพุเขามีความแบบเป็นแบบหนังสือเรียนคือทุกอย่างต้องแบบเป็นเน้นเรียนไปหมดเลยนะจริงๆมันก็พอจะแต่งอะไรได้อีกไหมเนี่ยของยังน้อยอยู่นะเขายังไม่มีให้เราไม่เป็นไรตอนนี้เราก็แค่ต้องรอเวลาให้คลาสจบนะคลาสเรียนจบแล้วนะคะเรียบร้อย they did it ทำได้แล้วนะนักเรียนผ่านคลาสแรกของเรานะโดยที่ไม่ตกแล้วก็ดูเหมือนจะต้องการสิ่งสนใจอย่างอื่นทำให้เขาแบบมีอารมณ์ดีขึ้นในมหาวิทยาลัยนี่นะเพราะว่าอยู่ๆแบบเราเข้ามาเรียนแล้วก็แบบจะมีแต่ห้องเรียนมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องเริ่มจากมีความสุขเริ่มที่การสร้างหอนะฮะแล้วก็สร้างห้องน้ำเราจะสร้างมันไว้โซนไหนดีหอตรงนี้ห้องน้ำตรงนี้มันแคบไปไหมอะเราสร้างไว้ตรงนี้แล้วกันห้องหอแต่ตรงนี้ก็น่าเป็นหออยู่นะได้อยู่เราจะเอาหอกับห้องน้ำมาแบ่งกันนะเราจะเริ่มจากการหอตรงนี้หอป้าบประตูก็จะอยู่ตรงนี้นี่แบบเปิดหอมาก็เจอเลยเจอแบบจุดนัดพบเลยนะห้องนอนเราจะอยู่ประมาณสัก2หอเอ้ย2เตียงพอคนมั้ยเนี่ยคือคนเยอะมากเลยนะแต่ว่าห้องเราเล็กอ่ะไม่เป็นไรหรอกมั้งเอาโต๊ะเรียนโต๊ะเดียวไปแล้วกันแล้วก็สิ่งที่ขาดไปได้เช่นเคยนะต้นไม้เพราะว่าเราจะต้องเพิ่มออกซิเจนให้กับมี I love TP ด้วย2 point I love 2 point ว่ะตั้งมันไปแล้วก็อันนี้กระดานแปะอ่ะให้หัวมุมทุกคนให้หัวมุมทุกคนดูเราลงทุนกับห้องหอเยอะจังเลยอ่ะประมาณนี้พอละกันอุ๊ยเราขาดตู้นี่ว่ะไม่มีตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าไว้นี่ริมนี้ให้ตู้เดียวพอเปลือง
ช่วงนี้ยังจนอยู่โอเคเย้เรามีห้องหอแล้วมีแล้วก็มีผู้ใช้บริการคนแรกของเรานะฮะนี่คือการเข้ามุดเตียงแบบอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยหอมี2เตียงอะโหลมาเยอะแยะเนี่ยเอ้าคนไม่พออ่ะคือเราต้องเพิ่มไม่ได้แล้วทุกคนก่อนจะไปเราต้องเพิ่มหอก่อนอย่าเพิ่งเพิ่มห้องห้องมันไม่พอใช้อ่ะสรุปเราต้องมายาวอย่างนี้เลยเหรอเปืองโคตรอ่ะเราเพิ่มห้องแล้วงั้นเราต้องย้ายประตูมาไว้ตรงนี้เราต้องเตียงเพิ่มแล้วล่ะเพราะว่ามันไม่พอคนจริงๆงั้นเราจะหันเตียงมาไว้ฝั่งนี้นี่แน่นี่ติดประตูอีกเอาเข้าไปอะไรเราย้ายฝั่งนี้ได้ติดต้นไม้ไว้ริมสุดเลยอะประตูไอ้เตียงมันใกล้ไปปะเนี่ยอะโหโคตรแน่นโคตรหนาแน่นทรัพยากรคนเยอะไปอะหน้าต่างเราจะไว้ริมนี้ติดไม่ได้อะติดประมาณนี้แล้วกันน่าจะพออยู่พอกินอยู่แล้วมันมีช่องแคบช่องเล็กตอนแรกจะขยายไปนะแต่ว่างั้นยังละกันเพราะว่ามันต้องมีห้องน้ำอีกอะบาธรูมอะเดี๋ยวกดงั้นเราจะเริ่มบาธรูมเราจะไว้ริมนี้พอไหมเนี่ยรูมมันอยู่นี่อะสองห้องพอค่อยๆใช้แบบประหยัดพื้นที่นิดนึงโอ้ยตั้งไม่ได้โหใกล้ชิดเกินไปเราจะย้ายมาตรงนี้แล้วหน้าต่างเราอยู่นี่แล้วกันแล้วก็สร้างที่รังแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะต้นไม้ก็ตั้งไม่ได้อีกบ้าบอที่สุดเลยตั้งมาตรงหน้าต่างนั่นแหละใกล้ๆกันนี่ได้ห้องน้ำเอ้ยมีห้องน้ำทองคำด้วยอ่ะแต่ใช้ประมาณ 2,500 นะเปลืองไว้แค่นี้ก่อนนี่New room unlock นะ Did you hear that? I think student might hungry เด็กหิวโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราต้องมีตู้นี่เนี่ยตู้ตั้งตรงนี้เลยคือตรงนี้เป็นโซนแบบโซนห้องพักห้องหอเด็กๆอ่ะเนี่ยคือมันเหมาะเจาะไปหมดนี่แน่งามจดงดจามเฮ้ยเรามีถังขยะเพิ่มมาด้วยทุกคนเราต้องมีที่ทิ้งถังขยะนะไม่งั้นมันจะสกปรกนะโปรดรักษาความสะอาดกันด้วยนะครับตั้งนาฬิกาเอ้ยทุยตั้งหน้าต่างไว้นี่ต้องโล่งๆหน่อยนะเราชอบโล่งๆมันจะได้ดูแบบดูโปร่งๆงามมากงามที่สุดต่อไปให้เราจ้างคนงานทำความสะอาดมานะอุ๊ยคนนี้แบบเขาแนะนำมากเลยอ่ะแต่ราคาค่อนข้างจะสูงนะแต่ว่ามาดูความสามารถของเราเขาสามารถซ่อมบำรุงได้ 30% ความเร็วเขานะแล้วก็มีแบบมีอารมณ์ขันด้วยเมคตัวเองแฮปปี้เฉยเมคตัวเองแล้วก็ทำให้เพื่อนๆน้องๆขำขันและเดินเร็วแต่จริงๆเขาก็เหมาะนะถ้าแบบโรงเรียนเรามหาลัยเรามีพาโรงที่แบบฮาเคิร์ดเนี่ยมันก็เป็นความสุขมันก็จะแบบเป็นมีมเด็กๆจะถ่ายลง TikTok กันนะฮะโอเคได้อยู่ต่อไปเราต้องผ่าน lab check นะคะเราต้องผ่านห้องบรรยายในเกรด C บวกนี้เรามาดูกันนักเรียนในห้องดูตั้งใจเรียนเปิดเรียนวันแรกสุดยอดไอ้คนนี้หิวเฉยนี่อาจารย์กำลังแบบอธิบายนะเป็นเรื่องของดาวต่างๆในอวกาศแล้วก็มีแมวลงในกล่องเกี่ยวอะไรเนี่ยหรือเขากำลังจะแนะนำให้เรารู้ว่าแบบแมวนั้นก็คือตัวเราที่อยู่ในกล่องแล้วก็อีกกล่องหนึ่งคือยังไม่ได้เปิดอะไรวันนี้ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรนะแล้วก็นี่ก็เป็นแบบสายพันธุ์สปีชีส์ต่างๆที่มันสามารถกลายพันธุ์ขึ้นไปได้เรื่อยๆนะแล้วก็แมวอยู่ในกล่องอีกแล้วเพื่อต่อมาก็จะมีการทดลองให้นักเรียนได้รับชมกันนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจากการทดลองนี้ฟังเอ้ยอาจารย์ดื่มไปด้วยหรออาจารย์จะกลายเป็นแมวอยู่ในกล่องอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่นะยังโอเคอยู่ใช่ไหมโอเคอาจารย์ยังโอเคอยู่นี่เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ขอจบการเรียนการสอนด้วยเพียงเท่านี้แล้วกันนักเรียนทุกคนระหว่างรอนะคะเราก็จะมาสร้างห้องอาบน้ำเขาบอกว่าให้เรามีห้องอาบน้ำด้วยอะ shower room
ไปในสุดเลยแล้วกันสร้างทีละหน่อยเราต้องประหยัดพื้นที่สร้างห้องอาบน้ำนะตอนนี้เราต้องมีราวแขวนให้2ราวด้วยกันถังขยะพร้อมด้วยนี่ต้นไม้ก็พร้อมเราจะสร้างต้นไม้ทุกห้องนะไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันจะต้องแบบมันจะต้องสดชื่นน่ะมีที่เช็ดมือกับอ่างล้างหน้าไว้แปรงฟันไว้แปรงฟันเลิศเลอเพอร์เฟกต์เรียบร้อยได้แล้วห้องน้ำห้องอาบน้ำมีจดหมายเข้านะ Welcome to your inbox Welcome to กล่องจดหมายของเรานะที่จะเช็คสิ่งที่นักเรียนรีเควสต์มาว่าเราต้องว่าเขาต้องการอะไรนะปัญหาต่างๆแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเรียนรู้ทำให้เรารู้ปัญหาของเขาได้นะสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้เนี่ยไซเมนรีเควสต์ก็คือห้องสมุดอุ๊ยเราควรสร้างนะเราควรบิวห้องสมุดด่วนๆเลยห้องสมุดเราจะมาสร้างจุดโอ้โหตรงนี้แบบเหมาะมากเหมาะที่จะเป็นห้องสมุดมากเราจะสร้างสัก3คูณ4คูหาใหญ่มากก็ไม่ได้นะแต่จริงๆมันก็ควรใหญ่ไหมเอาให้มันใหญ่ๆเอาเพิ่มเอาเพิ่มนี่เลยยาวๆเลยประตูมาอยู่ฝั่งนี้นี่หน้าต่างเราต้องอัดเข้าไป3บานเพื่อความแบบโล่งโจ้งห้องสมุดคนมีอะไรอย่างแรกเลยคนมีโต๊ะบรรณาธิการโต๊ะคนดูแลนะโต๊ะคนดูแลตั้งแล้วมันติดชนประตูเกินอะเราไว้นี่ดีกว่าแล้วก็มีเชลหนังสือเชลแบบเชลเล็กเขาเล็กเชลหรือเปล่าไม่รู้เราเล็กเชลไว้ก่อนแล้วก็ต้องมีตู้หนังสือใหญ่ๆไว้แบบศึกษาค้นคว้านี่แน่นี่เราสร้างหลูไว้ปะเนี่ยมีคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนแบบค้นคว้าด้วยนี่มีคอมพิวเตอร์ให้ศึกษา2อันพอแพงนะแล้วก็มีห้องกันบ้านห้องเขียนหนังสือห้องทำกันบ้านหรอที่เขียนหนังสืออะเอาไว้1ตำแหน่งมันเต็มไปปะเนี่ยแกฉันว่าที่มันแบบไม่พอใช่อะมันเต็มมากเลยอะประมาณนี้แล้วกันอะเดี๋ยวค่อยขยายเนาะแย่เรามีห้องสมุดแล้วเราต้องการบรรณาธิการเดี๋ยวฉันว่าฉันวางไอ้นี่ผิดทำไมตู้มันมาอยู่ฝั่งนี้มันต้องอย่างนี้ดิโอ้เราโอ้โหพอวางถูกแล้วมันทุกอย่างมันต้องโล่งขึ้นเลยอ่ะพอมันโล่งขึ้นเราก็ต้องสามารถปรับแต่งอะไรได้เยอะนี่เอาไว้เปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเห็นไหมพอมันโล่งขึ้นเราก็ปรับอะไรได้เพิ่มขึ้นนี่ไงสรุปดีเฉยห้องสมุดเพิ่มเดี๋ยวไม่ดิฉันจะซื้อของเพิ่มเรามีทั้งห้องอ่านแล้วก็ห้องเขียนเสร็จแล้วเราก็ต้องมีบอร์ดเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้นะแต่ก็ต้องมีไว้แหละดีแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับห้องนี้ก็คือต้นไม้จ้ะฉันต้องมีต้นไม้ทุกห้องนะจ๊ะรูนี้อ๋อรูนี้ใส่ไม่ได้อ่ะเราต้องขยับไม่ได้โอ้โหเต็มจบละจบกันทีสิ้นสุดกันทีมีวันสนิทสนัยโอเคน่าจะได้แล้วล่ะเรียบร้อยงามแปดเราต้องจ้างบรรณาธิการคนดูแลห้องหนังสือนะคนดูแลห้องหนังสือเกณฑ์ในการตัดสินใจของเรานะจากเริ่มต้นเลยแล้วก็คือจะจ้างคนที่ราคาถูกที่สุดเนี่ย work in library เรียบร้อยนะเรามีบรรณารักษ์แล้วประจำห้องสมุดแล้วตอนนี้เราก็ต้องรอนักเรียนที่จะมาเข้ามาแล้วมาแล้วมาใช้บริการห้องสมุดของเราสุดยอดอุ๊ยๆทุกคนห้องเต็มเขาบอกว่าห้องเราแบบจำนวนคนมันแบบไปอ่ะใช่ไหมอ่ะฉันสร้างเล็กไปหรอฉันจะบริหารจัดการพื้นที่ให้มันแบบพอดีแต่ว่ามันดูแบบมันดูเล็กเกินไปอ่ะอยู่พอไหมเนี่ยแกก็นั่งแบบโถเอ้ยนี่ฉันต้องขยายใช่ไหมเนี่ยอุ้ยทุกคนได้เออุ้ย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 สุดยอดคือแบบเรียนรู้เพิ่มเติมอุ้ยอย่างนี้มันก็จำเป็นแหละในเมื่อมันจำเป็นเราก็จะเพิ่มห้องให้แหละอ่ะเพิ่มมาอีกหน่อยหนึ่งเพิ่มมาอีกหน่อยเป็นโซนที่แบบเอาไว้อ่านหนังสือเพิ่มงั้นเราก็จะย้ายพวกนี้มาจุดนี้แต่ดูไม่มีใครใช้เลยเนาะมีแต่คนแบบอ่านหนังสือกันอะ
งั้นเราก็ตั้งต้นไม้เอ้ยเราอ่ะวิเพิ่มคอมพิวเตอร์ดีกว่าแต่เครื่องละ800เนี่ยไม่เป็นไรเพื่อนนักเรียนเราทำได้บวกตู้เพิ่มให้ด้วยอ่ะนี่แน่เงาใหญ่โตใหญ่โตเชียวอันนี้มันก็จะใกล้แบบใกล้เขาไปก็ไม่มีใครนั่งเนาะเราต้องการแบบความเป็นส่วนตัวนี่ประมาณนี้แล้วกันตอนนี้เราก็มาลุ้นกันว่านักเรียนที่จะไปเรียนตรงนี้จะผ่านกันหรือไม่อันนี้เขาบอกว่าห้องมันเล็กเกินจำนวนคนไปอีกแล้วหรือเราไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้ที่มันเป็นสัญลักษณ์รูปคนนั้นมันหมายความว่ายังไงนะแต่อาจจะแบบคนน้อยไปหรือว่าเอ้ยคนเกินห้องไปหรือห้องเล็กไปอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะในดีทูปอันนี้นี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วมาลุ้นกันว่านักเรียนจะผ่านเกรด B หรือไม่ในระหว่างรอเราก็จะมาอ่านกล่องกันนะคะ Welcome to inbox อันนี้เราอ่านแล้วนะสิ่งที่โอ้ยอันนี้เขารายงานนะคะเดือนแรกของปีก็คือเดือน December นะ December นี่เดือนธันวาคมเราใช้เงินสีเขียวน่าจะเป็นเงินที่เราได้สีแดงก็คือรายจ่ายของเราเราจ่ายให้ค่าสตาฟไปทั้งหมด 6,558 แต่ว่าเรามีรายรับ 8,800 ได้ถือว่าคุ้มอยู่อย่างน้อยก็ไม่ให้มันขาดทุนนะเพราะเราต้องใช้เงินในการบริหารจัดการต่อไปนะจบการศึกษาทุกคนได้ B ทุกคนได้ B คือเกรดขึ้นนะสำหรับแคมปัสแมเนจเมนต์101เราหลักสูตร101ของเรานะแคมปัสแมเนจเมนต์101นะคะก็คือเราจะใช้สตาฟแล้วก็คุณครูต่างๆเนี่ยเพื่อทำให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจหลักสูตรมากขึ้นนะคะต่อมานักเรียนจะต้องมีความสุขเกี่ยวกับในมหาวิทยาลัยของเรานะเพราะว่าเราจะต้องสร้างบรรยากาศให้นักเรียนเนี่ยแบบชอบที่จะมานะแล้วก็ขยายมันเข้าไปเติบโตมันเข้าไปนี่อันนี้คือหลักสูตร101ของเรามีกล่องข้อความเข้าด้วย statement yeah okay อันนี้อ่านแล้วนี่ว่ะ If you hear this please drink some water มีคนประกาศนะบอกว่าถ้าคุณได้ยินนี่ได้โปรดดื่มน้ำตอนนี้เขาบอกว่าเราสามารถเลิร์นนี่เราเปิดไอ้นี่แล้วเปิดของที่จะมาตั้งเพิ่มได้แล้วนะคะโดยที่ต้องใช้เคเหรียญเคเราอยู่นี่230Kนะเควสก็ให้อันล็อกไอเทมโดยเหรียญเคของเราเนี่ยนะโดยชิ้นแรกที่เราจะใช้เรานี่ไงเมื่อกี้เขาบอกให้ drink some water เราก็ซื้อนี่เลยซื้อเครื่องดื่มน้ำอัตโนมัติตั้งไว้หน้าห้องน้ำได้อยู่แหละเราจะตั้งไว้ประมาณทุกจุดมุมเพื่อที่นักเรียนจะได้แบบไม่หิวน้ำกันจริงๆอยากได้เก้าอี้นะมันเปลี่ยนได้ไหมมันเปลี่ยนแบบได้เพราะมันเปลี่ยนแบบได้เอาแบบสีเขียวดีไหมจะได้แบบงามๆนี่เป็นแบบที่รอเรียนที่รอเอ้ยที่รอห้องสมุดแบบเพื่อนอยู่ข้างในไม่อยากเข้าไปกวนเพื่อนอะไรแบบนี้ก็ทำเป็นที่นั่งรอเรียนยังไม่ทำดีกว่าเผื่อขยายห้องนะจะได้ไม่ต้องย้ายเยอะต่อมาเราจะ employ เราต้องมี staff ทั้งหมด5คนนะ facility แล้วก็ first year ของเรา finish first year campus โอเคตอนนี้เรามาถึง6เดือนแล้วเราต้องมี staff เพิ่มตอนนี้เรามีแค่2คน3คนจิงั้นเราต้องสร้างจ้างสตาฟจ้างครูมาบรรยายพิเศษไหมมีคนไม่มีคนสามารถบรรยายได้เลยหรอไม่มีใครที่จะสามารถบรรยายคือเขาแบบสอนแต่วิชาเนี้ยมันจะต้องมีคนที่สามารถบรรยายด้วยหรือว่าใครๆก็บรรยายได้วะแต่คนเมื่อกี้เขาก็บรรยายอยู่นะงั้นเราสร้างครูเพิ่มแล้วกันจ้างดิจ้างเทอร์รี่เลเปิร์ดให้เขามาอยู่นี่จริงต้องจ้างเพิ่มอีกคนนึงนะแต่เราก็ยังไม่รู้เราจะจ้างใครมันสร้างอะไรเพิ่มอ๋อมีห้องสตาฟรูมอ๋อโอเคเราต้องมีห้องสตาฟให้เขาห้องสตาฟคือห้องพักครัวจานอะไรพวกเนี้ยนะงั้นเราจะมาจัดไว้แบบตรงกลางเนี้ยล่ะนี่ห้องอุ๊ยใหญ่ไปอะห้องสตาฟไม่ต้องใหญ่มากนะเปลืองพื้นที่เด็กจริงๆอุคลากรพวกนี้เขาก็แบบจำเป็นอยู่นะแต่เราก็ต้องจัดสรรพื้นที่ให้มันพอเหมาะพอควร
นี่จัดโซฟาใหญ่ให้พร้อมหน้าต่างและโคมไฟที่ขาดไม่ได้คือต้นไม้ต้องมีต้นไม้นะสิ่งที่ต้องมีก็น่าจะเป็นตู้อันนี้แล้วก็โต๊ะวางตรงกลางไม่ได้งั้นแล้วมาวางริมตรงนี้ก็ได้วางอะไรได้อีกวางบอร์ดประกาศอ่ะเราสามารถวางอันนี้ได้ด้วยเอาไว้ให้แบบคลายเครียดแล้วมีทีวีให้เปิดด้วยมีพรมด้วยนะคะแต่ต้องใช้งั้นเราซื้อพรมแล้วกันพรม50ไม่เสียหลายเอาพรมมาไว้ตรงนี้นี่แน่อุ้ยห้องสตาฟงามปดเรามีห้องสตาฟให้เขาแล้วนะเข้าทางนี้และต้องการสตาฟเพิ่มเราจะจ้างใครเพิ่มเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวขอดูก่อนนะห้องที่มีเพิ่มก็มี student loungeBathroom Shower Room Lecture เรามีแล้ว Lecture นะ Library ห้องสมุดก็มีแล้ว Staff Room ก็มีแล้ว Lab ก็พอดีเพิ่มแล้วเราจ้างอาจารย์ไว้2คนเราจ้างคนอันนี้คือผู้ช่วยเราจ้างผู้ช่วยไว้อีกคนหนึ่งก็ได้เราจ้างผู้ช่วยเพิ่มมาคนหนึ่งนะเท่ากับว่าตอนนี้เรามีทรัพยากรคนงานคนคุณครูพร้อมแล้วเราต้องเลเวล 3 แล็บวิ้งทำไมมันสกปรกยิ่งนี้ล่ะใครอนุญาตให้นำขยะเข้ามาในห้องเรียนนี่เราต้องสร้างเลเวล3ก็คือเราตอนนี้เราเลเวล2เราต้องขยายมันเข้าไปให้มันใหญ่โตขยายเข้าไปอีกนะเอาไว้สุดขยายแล้วเอาประตูไว้ฝั่งนี้ละกันขยายห้องเรียบร้อยตอนนี้เลเวล3เดี๋ยวขอแต่งก่อนละกันขออนุญาตแต่คือแบบขยะเยอะไปอ่ะใครอ่ะใครทามาเราจะเริ่มจากการย้ายบอร์ดมาเราจะมาเรียนกันอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าเปิดประตูมาก็เข้าเรียนเลยมีต้นไม้จริงๆเราเนี่ยเราควรมีถังขยะนะคุณจะได้ไม่ต้องมาทิ้งเรียราดแบบนี้ฉันรับไม่ได้แล้วก็ต้นไม้ไว้ทุกริมห้องฝั่งนี้ด้วยไว้บอร์ดจดตรงนี้นี่ก็มีแบบเป็นแบ่งครึ่งดีกว่าแบ่งครึ่งโซนนี้นี่เป็นโซนอันนี้เป็นโซนแบบห้องเรียนแบบจดเลคเชอร์ต่างๆนะเราจะมีโต๊ะให้นักเรียนเรียนด้วยในราคา15 เหรียญ K งั้นซื้อก่อนเลยจัดวางโต๊ะเรียนให้นักเรียนได้แบบทำการทดลองนี่2โต๊ะไปสุดยอดแล้วก็เราสามารถแอดอะไรได้อีกรูปภาพหรอรูปภาพก็น่าสนใจนะอย่างละ10รูปเอาไว้แต่งห้องมันจะได้ดูแบบวิทยาศาสตร์นะนี่แต่งรูปภาพเพิ่มนี่เนี่ย2ฝั่งไปเลยแต่งรูปภาพเพิ่มเนี่ยมีหน้าต่างด้วยจะได้เห็นโลกภายนอกนะจริงๆตรงเนี้ยเราควรจะให้มันอยู่สักกลางๆหน่อยเอ้าขยะหายอ๋ออยู่นี่อยู่กลางเสร็จมีต้นไม้ทุกมุมห้องเพื่อความสวยงามงื้อมีอะไรที่ตั้งได้อีกไหมพอแล้วละกันนะตังจะหมดแค่นี้มันก็ผ่านแล้วอะสิ่งที่เขา request มานะคะไอ้พ่อแวมไพร์เขาบอกว่าเขาต้องการทีวีใน Student Lounge โอ้โหเรายังไม่มี Student Lounge นี่ว่า Student Lounge ใช่ฉันลืมสร้าง Student Lounge Oh my gosh งั้นสร้างตรงนี้เลยใหญ่มากคือเราแบบทุกคนก็จะได้เห็นกันนะคะว่าเราให้ความสำคัญกับใครมาให้ความสำคัญกับเด็กนักเรียนเยอะมากนะทีวีมีไหมเนี่ยไม่มีทีวีมีแต่เรดิโอนี่ไงทีวีอยู่นี่50พอยต์อ่ะซื้อให้นี่ฉันแบบฉันลงทุนกับเด็กขนาดนี้เลยเชียวทีวีเราจะตั้งไว้กลางตรงนี้อ่ะประมาณนี้ละกันวิไม่ได้ดิคือทีวีมันต้องอยู่มันไกลไปไหมแต่จะได้ดูแบบสังเกตถ้าคนนั่งตรงนี้ใช่ไหมก็จะมองทีวีตรงนี้เห็นนะถึงแม้ว่าทีวีจะจอเล็กก็ตาม
พร้อม Student Lounge เรามาดูเด็กๆที่ใช้บริการ Student Lounge ของเราอะนะคะคนนี้แบบไหนแกไม่ดูทีวีแกขอทีวีมาแต่ทุกคนแบบมาต่อแถวเพื่อที่จะอันนี้ทีวีเป็นจอขาวดำด้วยโอ้โหทันสมัยสุดๆงั้นเราซื้อนี้แล้วกันนะเป็นสถานที่ที่คนน่าจะชอบเราจะตั้งไว้ตรงนี้แหละจุดนัดเฮ้ยครบ1ปีปีแรกของการเปิด Rap Pink University ของเรานะเราไปดูกันเด็กศึกษาจบ0คนซึ่งมันเป็นปีเดียวนะก็ยังไม่มีคนจบเลยเป็นเรื่องปกติมากนะกำลังเรียนอยู่ก็10คนมีโอกาสในการสอบผ่าน 85% สุดยอดถือว่าทำได้ดีพอจบ1ปีแล้วทุกคนก็ไปพักร้อนนะเป็น summer break ตอนนี้เราสามารถ manage cost ของเราได้แล้วนะตอนนี้เรามีวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแล้วเราสามารถเพิ่ม cost ของเรา visual normality เฮ้ยเรามีวิชาเรียน VR ด้วยหรอเฮ้ย start cost เลย confirm ตอนนี้เรามีห้องเรียน VR ด้วยทุกคนเราต้องสร้าง VR lab นะ VR lab อยู่นี่ VR lab อยู่ตรงนี้เลยละกันเห็นไหมเราต้อง manage ห้องให้มันเป๊ะๆเพื่อที่แบบจะได้โอ้เครื่องใหญ่มากเต็มห้องเลยจ้านี่ขนาดแบบคิดว่าห้องใหญ่พอแล้วนะเนี่ยจริงๆมันก็ได้แล้วแต่อันนี้มันคืออะไรเครื่องละ 4,000 เลยเหรอเพิ่มการเรียนรู้ไปอีกอ่ะเพื่อความฉลาดเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องใส่เข้าไปแน่นอนค่ะต้นไม้นะแล้วก็ถังขยะจริงๆถังขยะจำเป็นนะวิต้นไม้เอาช่องเดียวก็ได้อุ้ยเอาต้นไม้ต้นเดียวแล้วก็ใส่ถังขยะมาแทนดีกว่าเพราะว่าเราไม่อยากให้คนงานเราเหนื่อยนะจริงๆเราจ้างมาไว้ทำไมก็ไม่รู้เนี่ยจ้างก็ให้มันทำงานละดีละก็ใส่รูปตกแต่งไปซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ VR เลยแต่เราก็ยังจะใส่เข้าไปไม่สวยแล้วเริ่มไม่สวยละเอารูปเดียวพอรูปเดียวไว้ตรงกลางได้ไหมนี่ฉันไปกดคลิกอะไรเนี่ยไม่ใช่ฉันจะกดคลิกรูปโอเคประมาณนี้แล้วมี VR lab แล้วแล้วก็ต้องจ้างทีเชอร์ที่สามารถสอนวิชา VR ได้นะก็วิคนนี้ดูแบบสรุปแล้วคนนี้นะนาตาชาเร็กดูเหมาะสมที่จะเป็นคนในมหาวิทยาลัยแล้วที่สุดแล้วนะคนอื่นดูแบบนิสัยจุกจิกอะโอเคเราไม่เน็ตคอร์สเรียบร้อยเราต้องคอนเฟิร์มอะไรอีกไหมไม่ต้องนะตอนนี้เราจ้างอาจารย์เพื่อสอน VR เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีlecture theater เราต้องมีห้อง lecture ทั้งหมด2ห้องอุ๊ยฉันจะไปตั้งตรงไหนเนี่ยแล้วก็ต้นไม้จริงๆต้นไม้เนี่ยไม่ควรละเพราะว่ามันเต็มมากเลยแต่ก็มีไว้ก็ดีนะเราลืมประตูห้องได้อย่างไรเล่าแสดงว่าเมื่อกี้ไปกดปิดนะได้ประตูห้องแล้วประตูห้องอยู่กลางๆดีกว่าจะได้ไม่เกะกะครูนะห้องเลคเชอร์มีประมาณนี้ได้อยู่อย่างน้อยก็เอาเลคเชอร์2ห้องห้องนี้จะเป็นห้องเล็กหน่อยนะเรียบร้อยนะแต่ว่าเรามัวแต่ขยายจนเราลืมไปว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆมันคือซื้อแลนด์เพิ่มนะเราจะซื้อแลนด์ข้างๆมันซื้อแลนด์เพิ่มตรงไหนได้อีกมีอยู่อุ๊ยมี2ฝั่งฝั่งนี้มันจะดูไกลไปฝั่งนี้ดีกว่าจริงๆฝั่งนี้เราสามารถซื้อแลนด์เพิ่มแล้วก็ทำเป็นแบบเป็นห้องหอห้องพักห้องอะไรอย่างงี้ของนักเรียนเลยดีกว่านะเราจะทำการซื้อนะอุ๊ย 20,000 นะจำเป็นอะเรียบร้อยตอนนี้เรามีแลนเพิ่มแล้วนะแลนเพิ่มงั้นเราจะให้แคมปัสหลักของเราเป็นที่นี่ละกันก็คือตรงเนี้ยส่วนโซนเนี้ยเราจะให้มันเป็นสถานที่เรียนทั้งหมดอาจจะเป็นแบบห้องแลบหรือห้องเลคเชอร์แยกกันไปส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนของนักศึกษาเป็นแบบที่พักสำหรับนักศึกษาเลยดีไหมดีแหละว้าเราต้องทำคือเราต้องทำเป็นห้องใหญ่ห้องหนึ่งเลยเวลาเราขยายมันจะได้เพิ่มเลเวลนี่ใหญ่แบบใหญ่โตมากนี่คือเพื่อเธอเลยประตูตรงกลางไปเลยนี่แล้วก็ประ
เป็นเทรนด์นักเรียนฉันมีห้องหอใหม่ให้ทุกคนห้องหอเก่าเราจะลบทิ้งไปเลยเราจะแบบดีลีทไปเลยอ่ะขายได้ไหมเซลรูมไปเลยค่ะนี่เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือห้องน้ำเราสามารถขยายห้องน้ำในอาคารเรียนได้แหละใช่ไหมเราก็จะขยายห้องน้ำในอาคารเรียนให้มันใหญ่ขึ้นภาพโปสเตอร์โฆษณาต่างๆเรียบร้อยห้องน้ำใหญ่โตขึ้นห้องนี้ดูพังหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันเขียวอย่างเงี้ยเรานี้ก็ยังเก็บไว้ละกันเก็บไว้เผื่อแบบถ้าห้องมันไม่พอจริงๆเราค่อยลบเรานี้ทิ้งละโอเคตอนนี้เราแบบเราสร้างมาเยอะมากๆแล้วอะคือเราสามารถ start next year ได้แล้วนะแต่ว่าเรายังไม่ start ละกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรอไว้เพื่อผ่านหน้าละกันพาร์ทนี้เราเล่นแบบเยอะมากๆนะมันเพลินมากจริงๆนะเวลาจริงๆที่เล่นไปเนี่ยชั่วโมงกว่าๆนะส่วนเวลาตัดก็เหลืออีกทีนึงแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าใครที่ชื่นชอบเกมนี้อยากดูต่อนะก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย